วันนี้เรามาทำผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่เนื้อหมูกินกันครับเมนูนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยครับทำง่ายด้วยเผ็ดร้อนเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับเนื้อหมูวันนี้ใช้เนื้อหมูสันคอครับผมเพราะว่าส่วนนี้จะมีมันแทรกแล้วก็หอมอร่อยครับนำหั่นเป็นชิ้นให้บางนิดนึงครับเวลาที่ผัดจะได้สุกง่ายๆพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นตั้งน้ำให้เดือดครับเราจะนำหน่อไม้ดองมาต้มก่อนเพื่อลดเปรี้ยวก่อน1รอบครับแล้วก็เป็นการทำความสะอาดไปในตัวด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระหว่างที่บรรจุมาเนี่ยก่อนจะขายให้เราผ่านตลาดผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็ต้มน้ำเดือดสัก5นาทีก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นการลดเปรี้ยวไปด้วยนะครับจากนั้นก็เทเอาน้ำออกนะครับเหลือแต่ตัวหน่อไม้แบบนี้เรียบร้อยแล้วครับพักเอาไว้ก่อนครับเริ่มผัดเลยครับผมอันดับแรกตั้งน้ำมันนะครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองรอจนร้อนครับผมพอร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดได้เลยครับผัดด้วยไฟอ่อนครับผมผัดไปเรื่อยๆรอจนกว่าพริกแกงจะเหลืองหอมก่อนครับอย่าใจร้อนอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ไม่อร่อยครับพอเริ่มเหลืองหอมได้ที่แบบนี้นะครับก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับพอใส่เนื้อหมูแล้วก็ผัดจนกว่าเนื้อหมูจะเริ่มสุกก่อนนะครับระหว่างที่ผัดเนื้อหมูในขั้นตอนนี้นะครับผมจะโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเลยครับเพราะว่าจะช่วยดับคาวเนื้อหมูแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมให้กับเนื้อหมูได้ครับจากนั้นผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูเริ่มสุกก่อนครับพอเนื้อหมูเริ่มสุกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้ดองที่เราต้มเอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ลงไปได้เลยครับผัดคลุกเคล้ากันให้ดีก่อนครับให้เข้ากันเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องใส่น้ำนะครับเร่งไฟแรงผัดให้มีไหม้ติดกระทะแบบนี้บ้างนะครับจะได้มีกลิ่นหอมของเมนูครับเพราะว่าพริกแกงเนี่ยเวลาไหม้ติดกระทะบ้างเนี่ยมันจะฉุนแล้วมันจะหอมครับผมเสร็จแล้วนะครับพอเข้ากันดีเริ่มสุกแล้วก็ใส่น้ำสาดลงไปได้เลยครับตรงนี้ใช้ไฟแรงนะครับรอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสชาติกันครับเริ่มจากน้ำปลานะครับใส่ลงไปได้เลยครับซอสปรุงรสฝาเขียวผงปรุงรสหมูน้ำมันหอยครับตัดรสชาติด้วยน้ำตาลเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับก็ผัดคลุกเคล้าจนเข้ากันดีก่อนครับเนื่องจากเนื้อหมูสุกแล้วหน่อไม้เราต้มจนสุกแล้วนะครับเราก็ผัดอีกสักครู่นึงใครชอบแห้งๆผัดแห้งๆได้เลยครับจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบตามด้วยพริกหยวกครับตรงนี้ผัดใช้ไฟแรงๆนะครับจะได้ฉุนๆหอมๆครับเสร็จแล้วนะครับผัดมาสักครู่รอจนกว่าพริกทั้ง2อย่างที่เราใส่ไปในขั้นตอนก่อนหน้านี้จะเริ่มโดนความร้อนจนสุกจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราครับใบกะเพราเด็ดเอาแต่ใบแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับผัดไฟแรงคลุกเคล้าให้ทั่วรอจนทุกอย่างสุกดีก่อนครับเมนูจะได้ไม่บูดง่ายครับก็จะเป็นอันเสร็จครับสำหรับเมนูผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่หมูทำง่ายกินกับข้าวสวยอร่อยมากครับเผ็ดร้อนคลุกข้าวไข่ดาวกรอบคือดีมากๆครับส่วนผสมและอัตราส่วนผมเขียนให้เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำกินเองด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ